สวัสดีครับผมโน้ตวีพีวันนี้อยู่กับ Volvo FH Sleeper 420แรงม้า12เกียร์ของที่จะไปส่งคือน้ำมันเบนซินแก๊สโซลีนน้ำหนัก21ตันจากเมืองโคล็อกนี่มันอ่านว่าอะไรอ่ะโคล็อกนี่อะไรสักอย่างเยอรมนีไปเมืองลักเซมเบิร์กระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้225กิโลให้ไปถึงก่อน1ทุ่ม40ตอนนี้ทำไมเป็นเกียร์ N น่ะออกทางไหนออกทางนี้หรือเปล่านะชอบเสียงเครื่องยนต์รถ Volvo อ่ะมันดูนิ่มๆดีไม่ใช่นิ่มเสียงมันเบาไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนเนี่ยขวาขวา GPS เล็กเกินซ้ายใช่ไหมเขียวพอดีเยี่ยมมากเนี่ยแล้วมันปล่อยเขียวพร้อมกัน2ทางเราก็ต้องมาระวังกันเองว่าจะชนกันไหมเขียวแดงอีกแล้วมันมีเบรกแล้วไม่ไหลไหมมันมีแต่เบรกมือนั่นแหละเนี่ยพอมันก็ต้องปลดเบรกมืออีกอ่ะมันไม่มีอันนี้หรอ Hill Start Assist อะไรเงี้ยระบบช่วยสตาร์ททางลาดชันอะไรเงี้ยไม่เห็นไฟแดงโอ้เจอฝาแฝดอ้าวเขียวแล้วนี่ออกตัวเกียร์สามกันไม่ได้หนักเกินดูมันแซงเลี้ยวขวาขวาไหนอ่ะขวาไฟแดงแล้วอ่ะตำรวจเอาจริงๆรถรุ่นใหม่ๆพวกเนี้ยมันไม่ต้องมานั่งสับเกียร์แล้วนะมันเป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วแต่ในเกมเนี้ยเพื่อความยากขึ้นเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อความมัน
รู้สึกว่าขึ้นเนินนิดนึงเลี้ยวขวาแตะเบรกนิดนึงขึ้นเนินเหรอเหยียบสุดแล้วเนี่ยเข็มรอบไม่ขึ้นเลยซ้ายว่างอ๋อตกใจนะว่าทำไมมันขับถอยหลังหัวลากลากหัวรถลากงงไหมรถตำรวจมารถตำรวจมาเอาซะหน่อยเปล่าเอาซะหน่อยเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นี่หว่ารถประชาชนธรรมดาเออถูกแล้วถูกแล้วแล้วเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวไม่ทันห้ามแซงเหรอเขตห้ามแซงขึ้นดอยขึ้นดอยถอนไหมถอนเถอะฝนตกยิ่งนึกถึงทีไรก็ยิ่งสูงสั่นฝนนะสับเกียร์ผิดรถไฟถ้าขับจริงๆนะหัวน่าจะหลุดไปละหัวลากอะหางน่าจะหลุดจากหัวลากเฮ้ยลืมเปิดไฟฝนตกต้องเปิดไฟเย้ยหมอกลงด้วยเนี่ยมีหมอกด้วยนะเนี่ยหมอกจังๆและควันค่ายกันจนบางทีบาดวิธีหลบลิขสิทธิ์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยถนนอะไรวะเนี่ย
มันมีตารางตารางถ้าเป็นของจริงขับเร็วขนาดนี้คืออันตรายนะมันหมอกค่อนข้างหนาพอสมควรอะเหมือนเมื่อกี้มีรถจอดไหลทาง2-3 คันถ้าสังเกตไม่ดีนี่ชนท้ายได้เลยนะโอ้ลืมคิงถนนมันมืดทางโค้งยาวแบบนี้อันตรายมากแล้วเร่งส่งมาแบบนี้กลับบ้านเก่าได้ง่ายๆเลยนะผมตั้งไอ้ปุ่มตรงเนี้ยที่มันหมุนได้อะที่พวงมาลัยอะมันจะหมุนได้360 องศาใช่ไหมล่ะให้ปรับเป็นเนี่ยไอ้ที่ปัดน้ำฝนอะตามเข็มก็คือเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าหมุนทวนเข็มมันก็จะช้าลงหมุนทวนเข็มไปก็มันจะช้าลงจนถึงปิดไปเลยเนี่ยมันง่ายดีลืมน้ำมันวันนี้ลิตรละเท่าไหร่มันขายเป็นต่อลิตรหรือว่าอะไรอ่ะหนึ่งจุดเท่าไหร่ไม่รู้ตะยะเมื่อกี้ยังท้องฟ้าอากาศแจ่มใสอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยถนนลื่นไอ้สัญลักษณ์เป็นรูปแบบอะไรไฟฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้โอ้โอ้เชิด เริ่มอยู่ไปแล้วโหดูทางดิทำไมมันซิกแซกอย่างเงี้ยอ๋อเป็นทางซิกแซกหรือเปล่าไอ้สัญลักษณ์เหมือนไฟฟ้าช็อตเมื่อกี้เหมือนเป็นมันเป็นป้ายสามเหลี่ยมอะแล้วเป็นรูปสัญลักษณ์เหมือนสายฟ้าซิกแซกน่าจะเป็นเตือนทางซิกแซกหรือเปล่ามันไม่น่าจะไฟดูดข้างหน้าอะไรงี้ไม่น่าจะใช่มั้งเออ เอาฟังไฟดูดเดี๋ยวไม่น่าใช่ถึงแล้วลักเซมเบิร์กไม่ต้องรีบก็ได้เดี๋ยวแหกโค้งถนนลื่นอย่ามาครับจ้าตะวันเดี๋ยวนะเราต้องเลี้ยวซ้ายตรงไหนอ่ะตรงแยกนี้ไปใช่ไหมผ่านแยกนี้ไปถึงแล้วเออเลยประตูนิดนึงไม่ชนแต่เกือบชนอ่ะรถดับจอดตรงซ้ายมือยังไงเอ่ยเออติดอะไรล่ะเ
จะตรงได้ไหมตรงได้หรือเปล่าถึงที่หมายปลายทางโดยปลอดภัยปลอดภัยวะรัวริ้นเยอะไปหน่อยแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ